เหตุการณ์ต่อไปก็อุกอาจมากอะไรอ่ะอุกอาจมากเลยนะครับบุกเข้าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการเป็นการบุกเข้าไปเปิดประตูรถของเทศกิจแล้วกระทำกิจบางอย่างคือทนไม่ไหวแล้วอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่มันต้องทำก็เลยต้องทำแบบนี้ไปดูพร้อมกันครับกราบขอโทษคุณผู้ชมทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยที่กำลังอาจจะเคี้ยวอาหารอยู่หรือว่าอะไรบางอย่างนะฮะคือเถียงกันกำลังจะจับนะแต่ว่าคนขับมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าปวดท้องไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆก็จะจับเขาอยู่จะจับเขาอยู่ไม่ปล่อยเขาไปให้ไปเข้าห้องน้ำเขาก็เลยเปิดประตูรถเข้าไปแล้วก็ปุ๊บอุ้ยแล้วทำไมเร็วอย่างเงี้ย Guinness Book of World Record มาบันทึกเลยนะฮะนี่คือการถ่ายหนักที่เร็วที่สุดในโลกเมื่อกี้ถึง2วิเหรอใช่ถึง3วิเหรอถอดกางเกงแล้วปึ๊ดแล้วก็ใส่กางเกงกลับเลยอ่ะออกไปเลยโอ้ฟักทองลอยมาเลยอันนี้ขอโทษคุณผู้ชมด้วยจริงๆแต่ว่าที่เอามานำเสนอข่าวเพราะว่ามันข่าวนี้มันแปลกมากว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะคุณผู้ชมดูสิครับขออภัยคุณผู้ชมจริงๆอีกครั้งนะแล้วของกลางตรงเบาะรถเทศกิจเนี่ยคือเป็นของกลางนะแต่มันคงเป็นของกลางที่ไม่มีใครอยากจะเก็บเออไม่มีใครอยากมายึดคืนใช่ครับใช่ครับเกิดขึ้นตรงทางเท้าปักซอยรามคำแหง190ฮะต้นคลิปจะเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจ4นายพูดคุยกับชายคนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เทศกิจเข็นรถของชายคนดังกล่าวจะนำขึ้นรถกระบะของเทศกิจครับทำผิดกฎหมายอะไรมาก็ไม่รู้นั่นแหละแต่ผู้ขับขี่เนี่ยเดินลงจากรถแล้วก็เดินไปเปิดประตูกระบะของเจ้าหน้าที่หันหลังถอดกางเกงนับ1 2 3ปึ๊ดเสร็จนี่ฮะก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆดึงตัวออกไปไม่ทำความสะอาดเลยอ่ะจิตใจของพี่แข็งแกร่งจริงๆชายคนดังกล่าวพูดกับเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ผมบอกแล้วว่าผมปวดท้องไงเจ้าหน้าที่คุมตัวชายคนนี้ไปที่สำนักงานเขตมีนบุรีครับแล้วจะดำเนินคดีต่อไปนะดำเนินคดีข้อหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยล่าสุดทีมข่าวของเราไปเจอพูดคุยกับผู้เห็นเหตุการณ์อยู่ชื่อว่าคุณปลายฮะคุณปลายเล่าให้ฟังคุณปลายนี่ก็ภาพบาดตาบาดใจจำไปจนวันตายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นช่างซ่อมตู้ ATM ครับอ๋อเข้ามอเตอร์ไซค์ไปจอดบนทางเท้าอ๋อซึ่งห้ามจอดใช่ไงผิดกฎหมายใช่เทศกิจมาถึงปั๊บก็แน่นอนแล้วฮะก็ต้องจับกันเขาตะโกนบอกแล้วนะเทศกิจมาให้มาย้ายช่างซ่อมเดินไปคร่อมรถเลยฮะแต่ไม่ทันเทศกิจเข้าชาร์จเจ้าหน้าที่มาถึงก่อนจอดรถลงมาควบคุมตัวแล้วก็เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นฮะลองฟังเสียงพยานผู้เห็นเหตุการณ์ครับน่าจะมาซ่อมตู้ ATM มาจ้าแล้วก็มีแม่ค้ามีเทศกิจมาแม่ค้าก็ตะโกนบอกว่าเทศกิจมาพี่เขาก็ขึ้นมาคร่อมรถมอเตอร์ไซค์จะไปละเทศกิจก็จอดรถกระบะได้ก็ลงมาคือไม่ให้เขาเอารถลงจากฟุตบาทก็ล็อกตัวเลยแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นคือว่าชุลมุนกันใช่ไหมชุลมุนค่ะพี่เขาก็ขอเขาก็จะขับรถออกไปให้ได้แต่เทศกิจบอกว่าทำผิดกฎหมายไม่ได้ทีนี้พี่เขาโมโหเขาก็เปิดประตูรถเทศกิจเข้าไปเหมือนจะถอดกางเกงแต่แม่ค้ากาแฟที่เขาอยู่ใกล้ๆเขาบอกเห็นว่าเข้าไปอื่นใส่รถเทศกิจประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับข่าวนี้นะฮะไม่รู้จะทิ้งท้ายยังไงไม่รู้ดำเนินคดีอะไรด้วยนะเนี่ยคงเป็นคดีที่จอดรถบนทางเท้าแหละตรงนั้นน่ะแต่ไอ้ทำลายทรัพย์สินไหมไม่แน่ใจว่าเข้าเกณฑ์ไหมโอ้ยอาวุธชีวภาพเลยอ่ะใช่ใช่แล้วขับรถกลับยังไงไม่รู้เนาะเทศกิจอ่ะพกพาอาวุธชีวภาพไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งมีทั้งครอบครองแล้วปล่อยโอเคนะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store